1 2 3 1 2 3 test 1 2 3 test สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะ2 ทุ่มโดยประมาณบวกลบ1 นาทีครึ่งว่าไอ้พูดยังกับว่าเป็นผู้รักษาเวลาอย่างเที่ยงตรงเวลามันไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่ต้องไปรักษามันใช่ไหมล่ะเวลาไม่ได้เป็นของเราจะรักษาไว้ทำไมล่ะเออหรือว่าใครเป็นเจ้าของเวลาเนี่ยหือลองถามดูสินะว่าใครถามสินะว่าคือเจ้าของเวลานะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเวลาแต่ก็รู้กันแล้วกันเวลามันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเวลาคือจุดนัดหมายก็ได้เครื่องนัดหมายจุดนัดหมายผมว่ามันเป็นจุดนัดหมายนะเวลาใช่ไหมนะเช่นเจอกัน2 ทุ่มคำว่า2 ทุ่มเนี่ยมันเป็นจุดนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของเวลาแต่เวลามันคืออะไรเวลาคือจุดนัดหมายนัดหมายใครล่ะก็มนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เนาะนัดหมายกับใครก็ได้ในโลกใบนี้เห็นไหมครับมันก็ใช้กันได้อย่างหลากหลายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเพียงแต่เข้าใจการใช้เวลาก็พอแล้วนะแม้ว่าเวลาไม่ได้เป็นของเราแต่เข้าใจการใช้เวลานะให้มันตรงจุดที่นัดหมายวันนัดหมายกันไว้ที่จุดใดเชียงใหม่ก็แล้วกันจุดไหนล่ะหัวลำโพงมีไหมเชียงใหม่เนี่ยเออมีสถานีรถไฟเชียงใหม่จุดนัดหมายเข้าใจไหมเวลาไหน2 ทุ่มตรงก็ได้วะเนี่ยใช่ไหมพอไหวไหมครับเวลาก็คือจุดนัดหมาย โอเคเนาะพอเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินต่อไปจะทำอะไรกันล่ะ เมื่อนัดพบกันแล้วเจอกันแล้วจะทำอะไรกันล่ะก็หลายหลากมากชนิดเช่นที่นี่ขณะนี้ก็เป็นรายการปรัชญาชีวิตใช่นะ
ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังงั้นไปต่อสู้กันเอาเองแล้วก็กินเยอะๆยากำลังที่ว่าสุดท้ายแล้วใครละเพียงพร้อมน่ะต่อสู้เห็นไหมมีแพ้มีชนะไหมล่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อการต่อสู้นะใช่เนาะชีวิตเกิดมาเพื่อทำอะไรเนาะชีวิตเนี่ยเพื่อเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้อะไรล่ะเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็เรียนไปทำอะไรก็เรียนรู้เพื่อนำเอาผลของการเรียนรู้นั้นมาเลี้ยงดูปูเสือตัวเองก็คือประกอบอาชีพใช่ไหมล่ะใช่ไหมเรียนรู้นอกตัวเราเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปสรุปก็คือต้องเรียนรู้เห็นไหมครับพอไหมล่ะเอาถามตัวเองว่า ที่ผ่านมาเรียนรู้มาถึงนาทีนี้พอยังไม่พอก็รับรู้เรียนรู้ต่อไปวันไหนจะจบไม่จบหรอกครับเรื่องเรียนรู้ไม่จบก็เรียนรู้ไปตามวัยเด็กเขาก็เรียนรู้ไปตามวัยช่วงวัยของเขาอย่างนั้นนะวัยรุ่นก็เรียนรู้ตามช่วงวัยของวัยรุ่นเขาวัยทำงานก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของงานการเห็นไหมพอสิ้นสุดงานแล้วเรียนรู้อะไรต่อไม่ได้ทำงานแล้วนี่หรือว่าทำงานแบบไซไลน์ไปอดีเรกไปงานประจำก็ไม่ได้ทำแล้วหมดรีทายแล้วรีทายหมดสภาพไปยังถ้ายังก็ทำงานต่องานอะไรล่ะงานเบาๆงานทำแล้วสนุกงานทำแล้วก็มีรสชาติได้สนุกได้เพลินเจริญหูเจริญตาเจริญใจเห็นไหมก็แปลว่าเมื่อพ้นจากงานประจำขึ้นซึ่งมันต้องเร่งรัดต้องตรงต่อเวลาที่นัดหมายนู่นนี่นั่นเยอะมากมายกายกองแต่ถ้าหาว่าหมดวาระแล้วก็ไม่ต้อง ถูกขีดเส้นด้วยเวลาแล้วนะไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองคิดให้มันจบคิดไม่จบกักเหมือนทำอะไรก็ได้มันไม่จบมันก็อึดอัดมันติดขัดมันกักมันแต่คิดแต่ขวงน่ะนะเหมือนนะคงจะลำดับได้สำหรับท่านที่ผู้มีประสบการณ์งานใดๆอ่ะถ้าหากว่าทำแล้วมันไม่ทะลุทะลวงมันก็ติดขัดอึดอัดเหมือนปล่อยน้ำจากท่อมันแทนที่จะสุดท่อมันไม่สุดอ่ะมันคาปลายท่ออยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยโอ้ยหรือทำไมที่มันยังอุดตันอยู่มันไม่ทะลุทะลวงมันยังตันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยอะไรล่ะทีเนี้ยก็ต้องถามตัวเองแล้วถามผมไม่ได้หรอกสำหรับผมเนี่ยมีไหมทะลุทะลวงมันก็ไม่มีอะไรกักนะก็ไม่มีอะไรอุดตันนะเนี่ยมันก็ไปเข้ามันได้หมดตามสภาพความเป็นจริงนะลองไข้คนดูซิที่ว่าเนี่ยนะ จนกว่าจะหมดมวยมรณังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่ายาคาเผาบังฝังบังหนีไม่พ้นที่ว่าเนี่ยพูดกันเล่นๆไปเดี๋ยวก็เจอวันจริงจนได้นะพูดเล่นๆก็เจอวันจริงพูดจริงๆไม่เคยเจอวันจริงสักทีนึงเหมือนพูดเล่นๆไปเรื่อย
ันจะได้ยาวไปเรื่อยนะพูดจริงก็เจอวันจริงพูดเล่นก็สักวันนึงก็คงเจอวันจริงแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้นะที่ว่านี่ไม่ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้นะโอ้ยสูดหายใจเข้าไปเถอะพี่เอ้ยของดีสุดก็ไปนะครับของดีที่สุดคือของฟรีนะพี่นะเห็นมั้ยของดีที่สุดคือของฟรีนะครับคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงเพราะฉะนั้นจำแนกของฟรีให้ได้อะไรแต่มันฟรีอากาศใช่ครับอยู่ไหนก็ฟรีประเทศไหนเขาก็ไม่เก็บภาษีอยู่แล้ว ใช้กันเต็มที่ใช่ไหมไม่มีชนชาติไหนประเทศใดเขาเก็บภาษีของลมหายใจนะพี่นะ ใช่ไหม น่าคิดนะคิดเล่นๆจริงจังนะก็นักหนาจริงจังมาเยอะอย่างเช่นวันนี้ผมก็จริงจังมาทั้งวันแล้วจะให้ผมจริงจังต่อโอ้ยก็อายุสั้นนะพี่ใช่ไหมค่อยๆคลี่คลายผ่อนสั้นผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนยาวผ่อนสั้นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักถามว่า บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติใครก็รู้ทุกคนก็รู้ทุกวันเนี่ยโอ้โหไปไหนไปไหนกับบ้านเราดอททีวีลุงงอกสุขภาพเฟสลุงงอกสุขภาพโอ้โหไปกันใหญ่แล้วก็น้อมรับไปแล้วกันใครจะไปใครจะมาที่นี่ไม่มีกำแพงมีแต่รั้ว มีแต่รั้วไม่มีกำแพงนั่นนั่นโอเคนะครับพอเวลามาพินิจพิเคราะห์กันพอประมาณการแล้วนะครับโอ้โหวันนี้มาจากไหนสาวขอนแก่นก็กลับไปแล้วถึงบ้านยังครับคุณอะไรล่ะคงถึงไปแล้วมั้งเครื่องบินคงลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะถึงแล้วล่ะป่านนี้ดูสิดูหน้าตาถึงจริงหรือเปล่าเอาเตรียมตัวคำถามนะครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอเฟซนะครับทั้งเฟซทั้งยูทูบนะครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยก็มีแค่เนี่ยที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยดูซิมีท่านใดพอที่จะเป็นคำถามกันไหมถ้าเป็นก็เอาไปมาอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้ใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอนี่เนาะปึ๊บเฟซโปะไหนล่ะเปะมายังลุงออกห่วยหายไปแล้วห่วยลุงออกหายไปแล้วลุงออกลุงออกไม่มีท่าเลยวันนี้หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอาหน่อยสิงานนี้โปะห่วยเห็นแต่เรื่องเมื่อวานเนี่ยโอเควันนี้มาได้จับโป๊ะเป๊ะคงมีแค่เนี่ยที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยโป๊ะห่วยเอาดีเสียงโอ้ข้างหลังมีป้ายเนี่ยศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคโอ้โหศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคโรคไฮเทคมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะนึกก่อนอะไรโรค NCD ยังไง NCD มันแปลว่ามันย่อมาจากอะไรรู้ภาษาต่างด้าวภาษาไม่มีวรรณยุกต์เขาว่างกันไม่รู้นะ NCDN C D N คือนันแปลว่าอะไรนันนอนนันพวกนี้ครับ C communicate เหรอ communication เหรอก็คือสื่อสาร D อะไรเนาะ
อะไรที่แปลว่าเชื้อโรคไม่รู้มันแปลมันย่อมาอะไรไม่รู้แปลว่าหืออะไรวันนี้วันพระเหรอเนี่ยใช่เปล่าวันขึ้นสิบห้าครั้งเปล่าวันนี้ทักท้วงผมหน่อยนะผมไม่ได้รู้จริงนะคุณศักดิ์เสกบอกว่าวันพระสิบห้าค่ำวันไหนครับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือวันไหนครับช่วยบอกหน่อยนะวันไหนล่ะ N C D มีคนส่งมาให้เลยเห็นไหมบอกแป๊บแล้วก็มาแล้วเนี่ยเห็นไหมนอนคอมมูนิเคเคเบิลเหรอ This is โอเคแปลว่าเชื้อโรคออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเกิดผิดที่คืออะไรดูสิอ้าวเขาว่าโรค NCD นะเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังคือไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยสะสมอาการจำคำอาการไว้หน่อยอาการอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคซึ่งอาจจัดว่าโรคNCDS ว่าไปโน่นโอ้เข้าไปง่ายๆคือที่เขาว่าโรคที่ไม่มีเชื้อแต่ลุงหงอกบอกว่าเป็นอาการหมดเลยทีนี้อาการหมดโอ้ยคนละภาษาเลยเขาว่าโรคเราว่าอาการนะครับเช่นปวดเฮดอย่างเงี้ยปวดหัวปวดท้องน้อยปวดท้องใหญ่ปวดกระเพาะปวดตับปวดไตปวดหลังโอ้โห108อาการปวดใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาการเจ็บปวดรวดร้าวใดๆถามว่ามันปกติไหมล่ะสบายตัวไหมล่ะเมื่อมันไม่สบายตัวแปลว่าร่างกายเราไม่ปกติทำไมมันจึงไม่ปกติก็เพราะมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวมันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับมันขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์มันเจ็บใช้ร่างกายก็ไม่แข็งแรงแมนบอถ้าใจก็พยักหน้าฟังท่านหรือเปล่ารู้ที่ว่าผมก็ใส่เกียร์ห้าพูดอยู่เรื่อยเลยสโลโมชั่นน้อยหน่อยหน่อยไม่ได้เรอลุงงอกสโลโมชั่นดีนั่งมีตัวต่อนะมันมีสโลว์หลายสโลว์นะสโลว์อะไรมาสโลว์โมชั่นแหละช้าช้าหน่อยพี่ก็จะเร่งไปไหนจะรีบไปไหนเอาสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังได้นะทำไมต้องเป็น130ล่ะเงี้ยนี่เป็นต้นเนาะโอเคพอที่จะไปต่อได้ไหมเนี่ยคำว่าโรคที่ไม่มีเชื้อที่ว่าเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรคำตอบสุดท้ายดีไหมเนี่ยก็คือจากภูมิต้านทานผมใช้คำว่าภูมิปกป้องคุ้มครองของตัวท่านของผมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าผมมีเต็มร้อยแล้วนะภูมิปกป้องคุ้มครองในตัวท่านมันไม่พร้อมที่จะปกป้องสิ่งใดๆที่จะเข้ามาหาตัวเราแม้แต่ความกดอากาศนะมันก็ปกป้องไม่ได้นอกจากความกดอากาศแล้วซึ่งมันปกป้องไม่ได้มันก็ดันตัวเราสิครับติดๆเลยมันดันตัวยังไงเวลานอนกับพื้นใช่ไหมล่ะมันก็ดันตลอดนะก็เลยลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ย
ช่ไหมผมเป็นผู้เล่นนะไอ้ความดันของอากาศไม่ผู้เล่นนะใช่ไหมตัวเราไม่สามารถปกป้องความดันของอากาศมาปะทะตัวเราได้ใช่ไหมเมื่อมันปกป้องไม่ได้มันก็คุ้มครองตัวเราไม่ได้เออปกป้องก็ไม่ได้คุ้มครองก็ไม่ได้นี่นะฮะมนุษย์จะขาดศักยภาพก็แล้วกันใช้คำว่าศักยภาพดีกว่าเอออย่าไปพูดว่าเป็นภูมิปกป้องไม่มีศักยภาพพอที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเราได้ใช้คำว่าศักยภาพนะเออภาษาใหม่ภาษาใหม่นะแต่ละท่านแต่ละคนมันขาดศักยภาพในการที่จะมาปกป้องปกป้องคือป้องกันนั่นแหละมาป้องกันไม่ให้ความกดมากระทำกับตัวเราโดยตรงเห็นไหมเพราะนั้นต้องสร้างเนี่ยสร้างความดันในตัวเราเองออกไปสู้กับมันวิธีการสร้างก็ใช้ของฟรีนี่แหละครับคืออากาศปกติแล้วก็สูดอากาศเข้าไปที่รูจมูกใช่ไหมล่ะใช่นะนี่คือธรรมชาติเขาให้มาโดยตรงเลยนะครับจมูกเขามีเฉพาะให้อากาศเข้ามานะไม่ใช่ให้ข้าวให้อาหารก็ไปได้จมูกนะนะพูดงี้ก็ไปชดคุณยายครับคุณยายกำลังให้อาหารทางท่อผ่านจมูกโอ้ยจงจานเขาไปกินทางปากไปกินทางจมูกโอ้ยโอ้ยลุงออกไม่เล่นด้วยเด้อสิบอกให้นะครับใครจะเล่นก็เล่นแบบนั้นโอเคนะปกติก็ให้อากาศเข้าไปทางจมูกใช่ไหมล่ะอากาศมันสำคัญอย่างยิ่งจึงมีช่องทางที่จะให้อากาศเข้าไปในปอดได้สองช่องทางช่องทางหลักตั้งแต่เริ่มร้องแอ้วมาเข้ามาในช่องทางที่จมูกพอเวลาจมูกมันอึดอัดติดขัดนะที่เขาเรียกว่าเป็นหวัดเป็นไอนั่นจมูกตีบจมูกตันนั่นนะครับก็เข้าช่องทางปากที่นี่นะนะก็แปลว่า มีอะไรมีอะไร นำอากาศเข้าไปในร่างกายก็แล้วกันนะมีสองช่องทางมีทั้งตัวหลักและตัวอะไรเข้าใจมั้ยครับทีนี้ใช้ตัวหลักกันมามากมายแล้วเดิมก่อนร่อนชรัยมันก็ได้เพราะว่าคำว่าอากาศก็คือมันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันสกปรกมันเยอะมันฝุ่นทั้งมีฝุ่นมีผงมันมีทั้งโอ้ยคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันมีอะไรมันกี่ออกไซด์ล่ะไม่รู้ตามในออกไซด์ใช่หมดแหละอากาศเนอะเกิดออกไซด์เกิดออกซิเดชันนู่นนี่นั่นเอาให้เละตุ้มแปะสุดท้ายอากาศสกปรกเขาก็เลยบอกว่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์พอลูชันแน่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอากาศที่เราสูดหายใจเป็นปกติตลอดเวลาเวลามามันไม่พอนะที่จะสร้างศักยภาพภายในนะคือเวลาการเผาผลาญเผาไหม้อากาศที่ว่านั่นน่ะมันมีไม่มากพอมันเหมือนกับไฟมันมีแต่มันมีเชื้อไม่มีเชื้อขาดเชื้อที่จะเติมเป็นเชื้อเพลิงเพลิงน่ะมันมีแต่มันไม่มีไฟหรือไฟน่ะไม่มีไม่มีโทษไฟน่ะมีแต่ไม่มีอะไรที่จะมาเติมให้เป็นเชื้อเพลิงให้เป็นเชื้อตามด้วยเพลิงแล้วก็ตามด้วยไฟสามคำนะไฟเพลิงเชื้อเห็นไหมไฟคือความร้อนในร่างกายจะต้องมีกันทุกคนที่เขาเรียกว่าอุณหภูมินั่นนะครับที่เขาใช้ปรอทแล้ว
มาวัดอุณหภูมิของร่างกายนะ 37.5 องศาเซลเซียสนั่นเขาว่าานั่นคือไฟอุณหภูมิตรงนั้นใช่ไหม ทีนี้ถ้าอยากจะให้ไฟมันดำเนินต่อไปมันก็ต้องมีเพลิงนะเพลิงต้องทำให้เกิดเพลิงขึ้นทีนี้จะมีเพลิงก็ต้องมีเชื้อก็เลยเชื้อกับเพลิงเชื้อเพลิงใส่เชื้อให้เกิดเพลิงก็คือเชื้อเพลิงนั่นแหละนะฮะเชื้อเพลิงที่นี่ก็คือออกซิเจนนะครับอากาศเนาะพอเข้าใจเนาะพี่เนาะอากาศมองไม่เห็นเนี่ยแต่มันสำคัญกันแล้วกันเดิมมันอากาศมันสะอาดปัจจุบันนี้อากาศมันไม่สะอาดมันสกปรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเกิดเวลาเติมเชื้อเพลิงเข้าทางจมูกอย่างนี้ไม่พอแล้วครับมันต้องเข้าทางปากคือเข้าปริมาตรเยอะๆงับทีก่อนใช่ไหมธรรมชาติเขาสร้างอะไรมาให้ใช้เนี่ยฮะใช้อะไรหัดใช้อะไรเช่นตื่นเช้าขึ้นมาก็งับอากาศเสร็จแล้วก็กลั้นนานๆให้มันระเบิดเถิดทึงนั่นนะมันก็จะกลายเป็นนะนะออกซิเจนสูดไปปุ๊บเป็นเชื้อพอไม่รู้ไปปุ๊บเป็นเพลิงออกซิเจนเนี่ยเป็นเชื้ออัดเข้าไปร่างกายเรากลั้นนานๆเป็นเพลิงเห็นไหมก็คือความร้อนนั่นแหละครับเป็นความร้อนแล้วก็นำเอาความร้อนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เนี่ยนะออกไปส่งต่างๆไปตามกระแสเลือดทั้งหมดนะจะไปให้สมองหรือเห็นไหมครับนะจะไปให้เซลล์กล้ามเนื้อใดๆร่างกายเนี่ยไปหมดทุกส่วนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานนะอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับคืนมาอย่างเช่น81กลายเป็น18สร้างเงี้ยดีไหมล่ะพี่74ก็เป็น47สร้างเงี้ยเป็นต้นนะก็ไปกันได้นะ74ถอยหลังมันก็เป็น47สร้างเอ้ยไปได้อีกนานไปเนี่ยถ้าไปถึง81เมื่อไหร่ก็กลับไปเป็น18เนี่ยนะอย่างเงี้ยมันคิดง่ายๆอ่ะอย่าไปจริงจังนะคิดเล่นคิดเรื่องต่างๆนะไปได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปของมันมีในตลาดโทษมันมีในธรรมชาติแล้วก็หยิบเอามาใช้ให้เป็นช่วงเป็นจังหวะนั่นเองนะสรุปจมูกใช้สูดอากาศในกระแสหลักไม่พอแล้วนะต้องมาใช้ปากกระแสรองเข้ามาช่วยแล้วต่อไปนี้ร่างกายจึงจะแข็งแรงนะจึงจะสร้างอะไรสร้างศักยภาพในการที่จะต่อสู้กับความกดภายนอกมันสู้กันเวลามันสู้ปุ๊บภายนอกก็นิ่งแล้วต่อไปเราก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้สบายๆที่บอกว่ามีเรี่ยวแรงแข็งขันนั่นแหละพี่เอ้ยโ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 อ้ยนะแมนบอผมว่ามันใช่นะเอาถ้าใช่ก็พยักหน้าพยักหน้ามันก็จบก็แค่นั้นเองนั่นนั่นนั่นต้องขอบคุณทั้งจมูกและทั้งปากมีอะไรให้ใช้ออกซิเจนได้ตลอดไม่เหมือนปากนี่ปากอาหารอย่างเดียวมีแต่กลืนกับดื่มน้ำกับอาหารกับข้าวปากเขามีไว้ให้เข้าทางเดียวนะไอ้กลืนกับเคี้ยวกลืนน้ำกลืนธรรมชาติเขาให้มาทางเดียวนะอายัดทางจมูกมันคนละที่นะทีนี้เห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันผิดธรรมชาตินะใดๆที่มันผิดธรรมชาติแล้วไซมันก็หาจุดจบไม่ได้ทุกเรื่องแหละมันอั้นมันติดมันกักมันแก๊กมันไม่สมูทโอเคไหมถ้าเป็นท่อก็ท่อตันนี่เป็นต้นนะ
พอมองของพี่นะที่เล่าให้ฟังอย่างนี้นี่เฉพาะปากกับจมูกก็นี่เอาละรวมความแล้วก็คือสร้างภูมิก็ได้อะปกป้องคุ้มครองตัวเราเองใช่ไหมสร้างศักยภาพก็ได้ป้องกันภายนอกไม่ให้มากระทบตัวเราความกดอย่าให้มาปะทะโดยตรงมันมีระยะห่างมาอยู่แปลกนะเรื่องนี้แปลกมากสิ่งนี้นะฮะท่านไม่เข้าใจท่านจะไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกด 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลมันดัน 14.7 ปอนด์หมดนะร่างกายเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังหน่อยยืนตรงนะถามว่ามันกี่ตารางนิ้วในร่างกายเนี่ยโห17 14.7 ปอนด์ถามว่ากี่กิโลเนี่ยกี่ปอนด์เท่ากับ1กิโลเนี่ย 2.54 ปอนด์หรือเปล่าใช่ไหม14ปอนด์ 14.7 14นะฮะ7กิโลนะฮะ7กิโลกรัมนะฮะต่อตารางนิ้วที่มันถูกบีบเนี่ยลองวัดไปสิครับเขียนไว้ตาราง1ตารางเนี่ยเจอเข้าไป7กิโลกรัมนั่นน่ะ10ตารางนิ้วไปเท่าไหร่ล่ะฮะ10ตารางนิ้วมัน70เหรอ10ตารางนิ้วมันได้ไหมขนาดเนี้ยช่วงแขนเนี่ยแค่ฝ่ามือนี่ได้มั้ย10ตารางนิ้วอ่ะโถยได้สิเนี่ยรู้มั้ย70กิโลนั่นแค่เนี้ยที่ถูกกดทั้งตัวทีเนี้ยก็ไปไม่เป็นทีเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องสร้างไม่แล้วกำลังภายในก็ได้พลังภายในก็ว่าได้นะก็คือศักยภาพตัวเนี้ยที่จะสู้กับความกดอากาศที่ว่านั้นแล้วเราก็จะเอาชนะหรือไม่แพ้อากาศโอเคไหมครับโรคภูมิแพ้ที่เขาว่าโรคภูมิแพ้แพ้อะไรแพ้อากาศแพ้อะไรก็แพ้อากาศนั่นครับเอาชนะอากาศเอายังไงจะเนี้ยเนี่ยฮะบูทเพิ่มสอยว่าภายในให้ตัวเองก็จะเอาชนะอากาศเสร็จแล้วเราก็จะไม่เป็นผู้แพ้แมนบอโอ้ยเท่านี้เองพี่อย่าไปหลงหูหลับตากินแต่ยานะเดี๋ยวมันตายไวยามันเป็นเคมีออยามันเคมีมันทำลายชีวะทำลายชีวิตไอคนที่เขาบอกว่ารักษาชีวิตมันก็เป็นเครื่องมือของเขาว่าเครื่องมือประกอบชีวิตของเขาเขาจะบอกว่าทำลายชีวิตเขาจะประกอบชีพได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวเถียงเสียเอาได้มาเถียง จ้องจะเถียงโอ้ยชวนคุยไม่อยากจะคุยด้วยยังไงกันทั้งหลายก็อยากจะคุยกันสนุกสนานเฮฮาตามประสาคนที่อยู่ยามเย็นยามเย็นมีเพลงยามเย็นเดินเล่นบุ่งกระแถวแล้วไปพบสาวขออภัยผมเป็นคนที่บนเนาะยามเย็นเดินเล่นบุ่งกระแถวแล้วไปพบสาวแก้วอาบน้ำแก้ผ้าใส่นู่นน้ำมูลตอนใหญ่ก็เดินเล่นบุงกระแถวมันเป็นชุมชนหนึ่งแถวๆนั้นบุงกระแถวนะแถวๆวัดสุปัตบุงกระแถวอุบลที่ว่านั่นแหละไปพบสาวยวนกำลังอาบน้ำแก้ผ้าอยู่แล้วแก้ผ้าอาบน้ำนั่นแหละหนุ่มๆจบข่าวอย่าแปลกใจไปก่อนนั้นเดี๋ยวเสียคนอ่ะพอเข้าใจนะครับเรื่องของภูมิต้านทานนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเองนะเอาของฟรีนี่มาใช้คือการงับอากาศดูดเข้าไปให้มันเต็มพุงกะทิเต็มปอดนั่นนะเต็มพุงกลืนแล้วก็กลั้นถ้าทำได้ทำไม่ได้กลั้นแล้วค่อยกลืนแล้วปล่อยมันระเบิดปึ้งพลังงานความร้อนมาแล้วนะ
นี่คือสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองหรือสร้างเกราะป้องกันการไม่ให้แพ้อากาศเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ถูกใครก็ได้ที่ระบุว่านายกเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยนะฮะอย่าไปหาอะไรรักษาเอาเคมีใส่ยิ่งตายไวยิ่งก่อนแอด้วยเนี่ยออกกำลังก็เอาแรงเทนมาออกเลยเนี่ยออกกำลังกายวิ่งปอดมันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยยิ่งเหนื่อยนี่รู้ไหมออกกำลังกายแถวๆนี่สูดแต่มลภาวะควันพิษใช่ไหมคิดบ้างไหมตรงเนี้ยถ้าหากว่านู่นเอธิโอเปียเนี่ยเขาไม่มีมลภาวะเหมือนเราเนี่ยครับเขาวิ่งขึ้นเขาลงเขาเนี่ยครับอย่างนั้นใช่ไหมออกซิเจนเขาก็ได้แข็งแรงในร่างกายก็แข็งแรงโอเคไหมครับมันต่างกันนะภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมต่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของเขาจึงมีมากกว่าเมื่อเวลาเปรียบเทียบต่อพื้นที่ต่อประชากรว่าไปต่อความเจริญต่างๆนะก็วัดกันที่ธรรมชาตินี่แหละว่าทำไมมีของเขาพื้นดินเขามีความเป็นธรรมชาติสะอาดมากกว่าเราของเราธรรมชาติก็คืออากาศเนี่ยมันสกปรกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้หายใจเข้าก็ไม่เต็มปอดนะไม่มีการกักมันก็ไม่มีการเผาไหม้เสร็จแล้วเรียบแรงก็แข็งกระอ่อนแอไปเรื่อยกินเข้าไปก็ไม่พอยาบำรุงกินเข้าไปโดบเข้าไปพวกอาหารโดบเครื่องดื่มโดบโดบเข้าไปมันก็ไม่พอแหละครับมันก็อ่อนเปลี้ยเพลียแรงโอเคนะหมอนะครับผมก็มาเรื่อยก็เชื่อว่าคงจะพิจารณาได้ตามควรแก่กรณีสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพโอไหมฮะถ้าโอก็จบข่าวนะครับเอาล่ะกลับมาถึงเฟสดูสิปึกแป๊กชัวไปไหนล่ะลุงออก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 เฮ้ยมีแต่จอเบิดๆนี่ลุงออกลุงออกป๊อกป๊อกอ้าวโอ้ใครขึ้นมาตรงนี้อ๋อไปไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญลุงออกเปาะมาแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วมาแล้วนะโอเคครับมาแล้วจ้าวันนี้วันพระแรม14ค่ำเหรอแล้วไม่เตือนกันนะผมก็มาถึงครึ่งทางกว่าแล้วเนี่ยเรื่องสมาธิก็ไม่ได้ใช่ไหมทั้งนั้นโอ้ยรู้จักเตือนหน่อยเตือนลุงงอกหน่อยวันนี้วันพระ14ค่ำเห็นมั้ยครับ14ค่ำหรือ15ค่ำพระ14ค่ำไม่ได้รู้ปฏิทินนะเนี่ยโอ้โหแย่เลยโอ้ยเตือนลุงงอกหน่อยลุงงอกไม่ค่อยได้จำนะเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้จำนะครับ โอเคผมก็ค่อยๆสะกิดเบาๆไปเช่นนี้แหละอ้าวคุณแก้วตาถึงเดินทางถึงขอนอ่อนแล้วค่ะโดยสวัสดิภาพนั่งภาวนาตลอดให้พญาครุฑช่วยคุ้มครองนั่นแน่รู้จักพญาครุฑด้วยเหรอตัวไงวะเนี่ยเครื่องบินตกหลุมอากาศและผ่านปุยเมฆเสียงเครื่องบินดังครึ่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 งสาเหตุผ่านเมฆมันสะท้านกันไปทั้งลำเลยเจ้าค่ะเห็นไหมเห็นไหมเวลาอยู่ในอากาศอยู่บนบกก็นึกถึงอะไรทางน้ำนึกถึงอะไรก็นึกเอาสิโทนึกเอาสิคุณนะเอาสิคุณนัทชยาไหมคุณแม่ฝากเรื่องการฝันถึงครอบครัวที่ตายไปแล้วบ่อยครั้งฝันเป็นเรื่องเป็นราวมีการพูดโต้ตอบเสมือนจริงเสมือนจริงคือ AI สิครับตอนนอนกลางวัน
นอนคืนนี้เดี๋ยวมันก็ฝันนั่นนะนอนไม่นอนก็ฝันนะบางคนจะย้อนลุงออกบอกมันไม่ใช่เรื่องเมื่อเช้านี้มันไปฝันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เช่นไปเที่ยวแต่หาไปนู่นไปนู่นมันเหมือนกับไปอดีตมันไปอ่ะนะมันไปความจริงทั้งหมดคือเรื่องของอดีตแต่ภาพที่เกิดเหตุการณ์มันเหมือนกับปัจจุบันและหรือเหมือนอนาคตแค่นี้เองเหมือนอนาคตความฝันเป็นจริงไหมเนี่ยบางคนก็บอกว่าความฝันเป็นจริงอนาคตมันจะเห็นนี่นู่นก็ได้นะบางคนบอกว่าความฝันเป็นจริงฝันร้อยครั้งฝันสามครั้งจริงทั้งสามไหมล่ะทีเนี้ยนะฝันห้าครั้งจริงทั้งจริงทั้งห้าครั้งไหมล่ะมันก็ไม่จริงทั้งห้าครั้งหรอกโอ้ยสิบครั้งจริงครั้งเดียวห้าครั้งจริงครั้งเดียวถ้ามันจะจริงนะส่วนหนึ่งก็มากด้วยนะโอกาสจริงเนี่ยไม่ได้หรอกโอเคไหมฮะสรุปอย่าไปติดใจเรื่องความฝันเพราะมันสิ่งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยเอาปัจจุบันก็เป็นตัวตั้งกันโอเคไหมครับฝากบอกคุณแม่หน่อยนะคุณนัทยาจบไหมเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอมั้งความฝันขณะที่เราฝันเราจะไม่รู้สึกตัวฝันดีก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีกำลังวะถ้าฝันร้ายโอ้โหเหมือนกับอ่อนแอหมดเลยแหละเช่นฝันว่าได้ขี่ช้างโอเคไหมกับฝันว่าถูกวัวกระทิ้งขวิดความรู้สึกหลังจากความฝันมันต่างกันถ้าฝันว่าได้ขี่ช้างมันก็ดูดดึงพลังงานของเราออกไปฝันดีเหมือนกับเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเห็นไหมฝันดีก็ชอบเจอความสวยเจอคนสวยเจอคนหล่อชอบอ้าวความฝันเป็นเรื่องเลยทีเนี้ยผูกติดโอ้ยพอความฝันเป็นเรื่องเลยทีเนี้ยเป็นนวนิยายเลยจ้ะเนี่ยเป็นรามเกียรติ์เลยจ้ะเนี่ยนั่นแหละครับนะฮะพอนั้นพอเวลาสรุปความฝันลุงออกแจ้งเพื่อทราบหรือกรุณาพิจารณาแล้วน่าจะยุติได้แล้วนะที่มันฝันนะลบโปรแกรมแล้วล่ะครับนะเห็นมั้ยเพียงแค่เข้าใจลุงออกความฝันที่เคยฝันไม่ฝันอีกแน่นอนกล้าพูดด้วยเพียงเข้าใจนะไม่ฝันอีกแน่นอนเลยเจอกันคราวหน้ารายงานนะคุณนัทยาบอกพระราชมารดาด้วยเนาะโอเคครับหรือว่ามารดากำลังจ้องมองอยู่ด้วยนะเนี่ยต้องฟังนะมารดาถามแล้วไม่ฟังนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องโอเคนะโอ้ยผมก็พูดไปงั้นแล้วจะไปเรื่องใครได้นะผ่านไปการกินอาหารเจเป็นการไม่ทำบาปใช่ไหมคะผมก็ว่าใช่นะนะไม่เป็นบาปทั้งหัวข้อทุกข์และสมุทัยด้วยกินอาหารเจเราไม่เป็นบาปทั้งมิติของคำว่าทุกข์และสมุทัยด้วยอธิบายภาษาลุงหอกฟังแล้วมันคาหูยังไงไม่รู้ไปต่อไม่ได้ต้องอธิบายโอเคไหมการกินเจคือการที่ไม่ทำบาปใช่ไหมเวลาตอบใช่ทั้งทุกข์และสมุทัยอ้าวเคยได้ยินไหมทีเนี้ยจะตอบแบบไหนตอบสมุทัยทุกมันตอบแบบไหนไอ้ก็คนมีปัญญาก็เล่าให้ฟังได้ก็แล้วกันโอเคไหมเอาละถ้าไม่ใช่กินเจทีเนี้ยเจแปลว่าอาหารที่ไม่มีสัตว์ใช่ไหมล่ะถ้าไม่ใช่เจก็แปลว่าอาหารที่เป็นที่มีสัตว์ใช่ไหมล่ะสัตว์ที่จะกินหนึ่งเราไปฆ่ามันมาเองแล้วมาทำจะทำลาบจะทำก้อยจะทำป่นจะทำแกงเขียวหวานแกงอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะนะใช่ไหมเราไปจับสัตว์ไปทำให้สัตว์ตายด้วยมือเราแล้วมันทำอาหารหวานเขากินกรณีอย่างเงี้ยฮะทำให้เขาเจ็บปวด
ถามว่ามีทุกข์ไปจะไหนเขามีทุกข์ไหมนี่คือทับของปะทุกข์เห็นไหมใช่ไหมแค่อาหารเจเนี่ยถ้าไม่กินเจถ้าไม่กินเจแปลว่าไปกินสัตว์เป็นบาปบาปสองกรณีบาปคำว่าทุกข์และสมุทัยด้วยอ้าวคำว่าทุกข์เขาจะระนาทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขามีความทุกข์เขาเกิดเขาก็มีความทุกข์อยู่แล้วหรือเราเกิดเราก็มีความทุกข์อยู่แล้วโอเคไหมเขาเองเขาไม่จะตายด้วยการถูกกระทำหรอกเราก็เหมือนกันก็ด้วยเราไปกินเขานั่นแหละเขามีศักยภาพด้อยกว่าเราเราก็เลยไปเห็นค่าเขาปอกเขาเกิดเขาสู้แล้วนะฮะเจ็บอีกทุกดับเบิลทีหนึ่งเลยมั้ยรู้ไหมเวลาเราทำให้เขาเจ็บเขาจะปล่อยสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าซ้อนสารปกป้องคุ้มครองใช่ไหมสัตว์เขาก็มีปกป้องคุ้มครองมนุษย์ก็มีปกป้องคุ้มครองเนี่ยลุงของเราฝั่งเมื่อกี้เนี่ยปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับสัตว์เขาก็เหมือนกันเขาก็มีศักยภาพส่วนตัวของเขาในการปกป้องคุ้มครองเมื่อเขาปกป้องคุ้มครองไม่ได้เพราะเราไปฆ่าเขาแปลว่าโอ้โหเขาเครียดแค้นนะพี่เอ๋ยแต่เขาสวนเราไม่ได้อะเพราะศักยภาพเขามันต่ำกว่าเราเขาตีกลับเราไม่ได้อะสัตว์เขามีใจนะพี่เอ๋ยต้นไม้ไม่มีใจสัตว์มีใจสัตว์มีความรู้สึกและความนึกคิดสัตว์มีใจเพราะฉะนั้นพอตีเขาเจ็บปุ๊บเขามีสิทธิ์คิดนะย้อนมาหาต้นทางที่เราตีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ปล่อยสารที่มันไม่ดีในตัวเขาเนี่ยเราไปกินเข้าไปสารที่ว่านี่มันก็อยู่ที่ตัวเราบาปก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละถ้าบอกว่าบาปเนี่ยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นทุกข์และสมุทัยที่เนี่ยเราไม่ได้ฆ่าหรอกครับอาหารที่อยู่หน้าโต๊ะเนี่ยไม่ฆ่าหรอกแต่มันเป็นสัตว์เต็มโต๊ะเลยเราไปกินเขาเป็นเหตุไหมสิเป็นเหตุเราเป็นเหตุให้เขาตายถึงแม้ว่าเราไม่ไปฆ่าเขาคนอื่นฆ่าเราเป็นเหตุเพราะเรากินใช่ไหมครับเราเป็นเหตุเป็นเหตุคือสมุทัยนั่นเองครับใช่ไหมไอ้แค่อาหารเจอธิบายได้ทั้งทุรสุดทั้งทุรสมุทัยดังที่ได้สดับนี่เองครับงงไหมก็ยังงงอยู่เรื่อยพี่ก็โอ้ยฟังลุงออกมากี่วันกี่เดือนแล้วยังงงอยู่โอ้ยมีตั้ง 7-8,000 คลิปเนี่ยค่อยๆเปิดดูพี่ก็โอ้นะนะโอเคต่อไปตกลงนะคุณอะไรคุณชคอนเลยหวังว่าคงจะลำดับได้แล้วนะครับการกินเจเป็นการไม่ทำบาปใช่ไหมใช่กินเจไม่ทำบาปใช่ถ้าไม่กินเจต้องแปลความว่าเจก็คืออาหารที่ไม่มีสัตว์ถ้าไม่ใช่เจก็แปลว่าอาหารที่มีสัตว์นะถ้าสัตว์นั้นถ้าเราไปฆ่าเนี่ยคือตัวทุกข์เขาเกิดเขาทุกข์ไปแล้วเราไปทำเขาเจ็บเขาทุกข์กำลังสองทีนึงเห็นไหมครับทุกข์กำลังสองทุกข์มากขึ้น โอเคไหมครับถ้าเราไม่ได้ฆ่าเขาแต่อาหารบนโต๊ะเนี่ยคือสัตว์เราเป็นคนกินก็เป็นต้นเหตุให้เขาตายใครจะฆ่ามาก็ตามนี่แหละคือคำว่าสมุทัยมรรคผลอย่างนี้นะเอ๊ะผมพูดเงี้ยถูกใครบ้างหรือเปล่าไม่รู้คิดต่อเองก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพหลีกได้ก็หลีกไปแค่นั้นเองนะผมกินหมดนะที่ว่าเนี่ยอะไรขวางหน้าผมกินหมดนะครับโอเคหวังว่าคงจะสดับพอสมควรสดับได้แล้วเนาะลุงครับพระธาตุเสด็จได้อย่างไรและมาจากไหนครับอ๋องานเนี้ยลุงหน่อยตอบยังไงเนาะพี่ก็โอ้ยไปถามลึกถามไกลซะเนาะถ้าตอบแล้วจะเชื่อนะเออตอบแล้วเชื่อลุงหน่อยโง่นะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะฟังผมจะอธิบายเรื่องนี้สัก3ชั้นฟังดีนะแล้วคุณทำให้ได้นะผมบอกวิธีด้วยคุณโฮมอาร์ชนะฮะ
ผมยุติโทษโอเคนะเมื่อผมบอกแล้วคุณจะไปทำนะผมจะอธิบายถึง3ชั้นให้ดูวันหนึ่งเวลานั้นนะพระนามสิทธัตถะฐานะพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพานโปแชรู้ไหมแผ่นดินสะท้านแผ่นน้ำสะเทือนแผ่นลมเลื่อนลั่นเกิดมาจากการเกิดคอนแลปในร่างกายของพระองค์คำว่าคอนแลปหมายความว่าพระองค์พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเวลาพระองค์ไปไหนก็ตามทีนั่นคือก้อนพลังงานที่บริสุทธิ์มนุษย์ไม่มีเงาบริสุทธิ์แล้วมันจะไม่มีเงาโอเคไหมลุงก่อนเป็นคนพูดผิดขอได้ผิดผู้เดียวนะโอเคนะอย่าเชื่อนะบอกได้ไงอย่าเชื่อนะนี้พอเวลาดับขันปุ๊บแปลว่าหยุดหายใจเป๊ะพลังงานมันเคลื่อนที่นะมันแผ่กระจายไปไม่รู้ทั่วทั้งโลกไปเนี่ยโอเคไหมพลังพระองค์เนี่ยมันแผ่ทั้งกระจายทั้งจักรวาลให้รู้ว่าเป็นพลเล่นนะพลังพระองค์เนี่ยครับในโลกก็เต็มแล้วก็พลังจักรวาลอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาหนึ่งเดียวไม่มีซ้อนกันในหนึ่งจักรวาลจำนะครับตรงนี้ต้องจำเป็นภาษาหลักต้องจำนะครับลุงออกเล่าให้ฟังเป็นภาษาหลักต้องจำพระเจ้าขึ้นเดียวไปจำจักรวาลจำแม่นๆพลังที่พระองค์ใช้อยู่ก็คือพลังจักรวาลอยู่ในพระวรกายพระองค์เองโอเคนะเอาล่ะเมื่อวันหนึ่งเกิดยุบตัวคือหยุดหายใจปุ๊บมันจะเกิดดูดเข้ามาแป๊บคอนแลปหรือฟิวชั่นก็ว่าได้ตั้งแต่อุบัติพระเจ้านั้นคือมันเกิดฟิวชั่นนะเกิดฟิวชั่นในระหว่างนั้นฟิวชั่นคือแผ่พลังไปพลังตลอด48ชั่วไอ้48ปีนี่คือออกโอเคมันออกไปโอเคนะเข้าใจนะภาพนี้ทีนี้พอเวลาดับขันปุ๊บมันดูดกลับเขาเรียกว่าฟิวชั่นเหมือนสบัดผ้าครับแป๊บๆเนี่ยโอเคครับนั่นคือภาวะตอนนั้นทีนี้เมื่อเวลาเอาพระวรกายไปเผาน่ะเอามาจำแนกเป็นเท่าฐานเรียบร้อยจ้าพลังเหล่านี้ก็กระจายออกไปทั่วจักรวาลเห็นไหมครับทั่วจักรวาลไปแสนโกฏจักรวาลจำแม่นๆนะฮะจนกระทั่งจะมีผู้บรรลุธรรมในช็อตต่อไปในโอกาสต่อไปหลังจากพระองค์เสด็จอรหันตปรินิพพานเรียบร้อยแล้วจนถ้ามีผู้บรรลุธรรมผู้นุสมประเภทนั้นเขาจะเรียกกันว่าพระศรีอริยเมตไตรเข้ามาอุบัติที่บนโลกแล้วจะดูดดึงไอ้แร่ธาตุหรือพระธาตุนั้นน่ะให้กลับคืนมาสู่โลกนั่นเองครับเห็นมั้ยเออดูดดึงพระธาตุนั่นนะครับนะกลับคืนมาสู่โลกก็จะกลายเป็นโลกใบนี้ก็จะมีสันติวิธีสืบต่อไปเราเรียกว่าโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรเป็นผู้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สัตว์ทุกตัวอย่าทะเลาะกันหมาก็ไม่ทะเลาะกับคนคนก็ไม่ทะเลาะกับหมามนุษย์ก็ไม่ทะเลาะกับมนุษย์เหมือนกับท่านก็ไม่ทะเลาะกับผมก็ไม่ทะเลาะกับท่านโอเคไหมครับนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยเราจะไม่ทะเลาะกันไงแล้วเราก็จะไม่เอาผิดเอาถูกกันแล้วไม่ถือดีไม่ถือชั่วมันจึงไม่มีผิดไม่มีถูกมันก็เป็นเพี้ยนกันสิมันก็เป็นมิตรกันสิเป็นเพี้ยนกันเป็นเพื่อนกันนี่เป็นต้นนะฮะลักษณะอย่างนี้คุณสมบัติอย่างนี้แหละฮะเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่มีใจสูงหรือว่าใจมีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเราเป็นต้นไปไหนก็ไม่เกิดเรื่องเกิดราวไปไหนก็ไม่ทำตนตัวให้เป็นคนขวางถนนนี่เป็นต้นเห็นไหมครับไม่ขวางใครก็ไปไหนก็สมูทมีเพื่อนฝูงมีญาติมิตรกัลยาณมิตรเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเนี่ยภาวะเช่นที่น่าที่ว่าเนี่ยก็คือจะมีผู้บรรลุธรรมก็ดูดดึงเอาธาตุเหล่านั้นน่ะเข้าลงมาก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุเสด็จมาในกรอบอ้างอิงที่เราให้ฟังตรงนี้แหละพี่จบเนาะโอ้ยไม่เหนื่อยเนาะอาการที่เขาว่าเป็นนิ่ว
ที่ต่างๆแบบนี้พลังงานบริสุทธิ์สลายออกใดๆร่างกายเราเนี่ยนะถ้าหากว่ามันมีสูญเสียมันสูญเสียไป 80% อัพมันเอากลับคืนมาไม่ได้โอเคนะทีนี้ใดๆก็ตามที่มันเพิ่มเติมเข้ามาในร่างกายเรามันมากเกิน80มันก็ทำลายออกไม่ได้เช่นเดียวกันถ้ามันทำได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเอาเริ่มน้อยๆเนี่ยฮะให้มันสังเคราะห์เดี๋ยวให้มันเกิดเล็กเดี๋ยวมันเป็นใหญ่นี่เป็นต้นมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้เมื่อเข้าใจในรูปหมอเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นยุคป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคใดๆขึ้นในร่างกายของเราใช่ไหมครับคิดป้องกันหรือคิดรักษาสิว่าเนี่ยคิดรักษาหรือคิดกำจัดลุงออกคิดป้องกันกับคิดกำจัดไม่ได้โง่คิดรักษาแน่นอนเรื่องพวกนั้นใช่ไหมครับลุงออกคิดลุงออกคิดในทางป้องกันมันช่วยกันป้องกันก็คืองับอากาศให้เสริมพลังงานเพิ่มพลังงานที่ให้มันมากป้องกันปกป้องคุ้มครองตัวเองเห็นไหมคิดในเชิงป้องกันแล้วจ้าโอเคไหมครับแล้วก็กำจัดคนที่มีมากน้อยก็กำจัดออกไปได้บ้างไม่ได้ไม่ได้บ้างถ้าได้ก็ดีไปใช่ไหมกำจัดออกไปแล้วก็ป้องกันไปสิเนี่ยเนี่ยไม่รู้ใครยังรักษาอยู่ก็ฉลาดน้อยก็ฉลาดน้อยต่อไปก็แค่นั้นนะครับมันจะมีอะไรบ้างไปกว่านั้นส่วนที่ว่าคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากไม่ยอมคิดคิดไม่ได้โอ้ก็น่าเห็นใจเพราะว่ามีแต่คนชวนเชื่อที่ผ่านมามีลูกงอคนเดียวนี่มั่งมาชวนคิดในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยผมว่างั้นนะตลาดสดตลาดแห้งผมว่ามีผมคนเดียวนะเออจริงนะไม่รู้ยั่วยุยงให้กินอะไรเลยยกเว้นให้ยั่วยุกินอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอยู่เวลาเนี้ยโอ้นี่แหละครับคือยุคนี้ยุคยุคพระศรีอริยเมตไตรแล้วครับมาตั้งกึ่งพุทธกาลแล้วยุคนี้มันอสมุทโทษมันค่อยๆซึมลงมาค่อยๆโอเวอร์แลปมาทีน้อยสองน้อยเนี่ยก็มีมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมทีแรกก็เกิดพุทธกาลก็มาชนกันเป๊ะเนี่ยเนี่ยมา 2,500 ครึ่งพุทธกาล 2,501 ล้ำเข้ามาอย่างเงี้ย 2,505 ล้ำเข้ามาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับกำลังมาให้เข้าใจในลักษณะที่ผมทำมือให้ดูเนี่ยครับคำว่ามันเชื่อมโยงกันโอเคไหมครับนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะฮะแล้วเราจะเข้าใจให้ตรงและเหมือนกันแล้วก็ไปด้วยกันประมาณเข้าใจเหมือนกันมันก็ไปด้วยกันได้คุยกันก็รู้เรื่องสนุกอีกต่างหากประมาณนั้นถ้าไม่เข้าใจตรงกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยใช่ไหมคุยก็ไม่รู้เรื่องจะไปด้วยกันทำไมโอ้พี่ เอาละเข้าใจแล้วล่ะผมเชื่อว่าท่านเข้าใจแล้วเนาะดีมากครับ thank you very big ที่เข้าใจลุงหมอเล่าให้ฟังได้อย่างง่ายดายความสุขคือความเข้าใจคนที่มีความสุขคนมีบุญบุญคือความเข้าใจคนมีบุญถึงจะเข้าใจลุงหมอเล่าให้ฟังเนี่ยบุญไม่พอก็ไม่เข้าใจเนี่ยบุญคือความเข้าใจมีบุญก็เข้าใจได้ไงแต่ไวเนี่ยก็แค่นั้นก็จบละจะมีอะไรนะแล้วก็ถามตัวเองทำไมเข้าใจยากนะนั่งฟังนอนฟังหลับตาฟังเสียงลงและก็ทำตัวให้นิ่งๆเข้าไว้นั้นนั่นก็คือวิธีทำสมาธิตามเสียงลงพูดให้ฟังไปในตัวแล้วใจไหมแมนนี่ลีครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับโอเคครับค่อยๆฝันชนิดมีสติอันนี้มันเป็นนิมิตแล้วครับถ้ามีสติแปลว่ารู้ตัวนะฮะเป็นนิมิตแล้วถ้ามีสติแปลว่ารู้สติแปลว่ารู้ตัวนะนั่นเป็นนิมิตถ้าไม่รู้ตัวนั่นคือความฝันโอเคจำแค่นี้เองครับฝันกับนิมิตมันต่างคนที่มีสติก็ไม่มีสติโอเคนะครับง่ายไหมคนไกลแม่ ใช่ป่ะฝันชนิดมีสติอายตนะ5พร้อมสามารถบินได้ดังใจมันเกิดช่วงทำสมาธิได้ดีคือของจริงไหมครับเกือบถึงมันเป็นเดี๋ยวนะต้องตอบว่าจริงนะแต่ไม่ใช่แท้ยังไม่ถึงขั้นแท้นะครับยังบินได้อยู่มันจริงๆมันก็บินได้จริงๆวันนี้ก็พูดเรื่องนี้สมาธิบินได้มันได้จริงนะคนไหนได้ก็พยายามทำได้หลายครั้งซ้อนๆกัน
มันสนมากแล้วมันได้โดยที่ไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวมารู้ตัวเออเราบินได้จริงไว้รู้สึกด้วยมีสติรู้สึกคืนต่อไปกำหนดเอ้ยขอบินเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาดูซิถ้ามันดับเบิลมาสองนะฮะคืนที่สามขออีกครั้งซิต้องขอสามครั้งมันถึงจะใช่หรือไม่ใช่ครั้งเดียวมันยังไม่พอเออขอครั้งเดียวมันยังก้ามกึ่งอยู่เงี้ยเออสองครั้งเออมันเข้าเขาวะสามครั้งอุ้ยมันเจ๋งเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับลักษณะมันต้องนั่นเหมือนกันทั้งสามครั้งสี่ครั้งก็โอเคนะผมว่านะนะพยายามทำเอาครับผมคนไหนได้ก็ค่อยทำไปเป็นของจริงแต่ไม่ใช่ของแท้นะนิมิตของจริงนะแต่ไม่ใช่ของแท้คล้ายๆมันยังมีตัวต่อไปต่อยังไปต่อมันไม่ใช่หลอกนะครับไปต่อของจริงแต่ไม่ใช่แท้จริงแท้ๆต้องเลยสิ่งที่เป็นนิมิตเป็นที่เรียบร้อยโอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกระแสนิมิตนะครับอย่าไปหยุดแค่ตรงนั้นงี้ดีกว่าอยู่ตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้มันไม่ใช่ยังไม่สิ้นสุดนะมันยังไม่เสด็จน้ำให้มันเสด็จน้ำเรียบร้อยก่อนมันจึงจะสิ้นสุดนะเห็นไหมโอเคไหมโอ้สามทุ่มนั่นเองคุณลุงหนูถ้ามีอาการไม่ดีหนูจะบอกอาการนั้นๆไปเข้าขยะใบใหญ่คุณลุงทุกวันค่ะเอาทิ้งให้หนูด้วยนะคะได้เลยอย่าคิดเลยมากสิ่งไม่ดีจำคำนี้ครับถ้าใครก็ตามยอมรับคำว่าโรคเวรโรคกรรมอยู่จำคำนี้จำแล้วจดแล้วจำแล้วจะบอกวิธีมันถึงยุคที่มันง่ายโอ้ยยุคมันมาถึงแล้วมันมาง่ายแล้วพี่เพราะฉะนั้นจริงๆพูดถึงมันโรคเวรโรคกรรมมันหมดยุคมันหมดยุคโรคแล้วไม่มีโรคลุงออกเป็นคนที่บอกว่าไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคมีแต่สัตว์โรคใช่ไหมมันหมดยุคคำว่าโรคและเชื้อโรคแล้วมันมีแค่อาการโอเคไหมครับก็ถ้าบอกว่ามีโรคเวรโรคกรรมมันก็หมดยุคที่บอกว่าโรคเวรโรคกรรมแล้วหรือใครที่บอกว่ายังมีอยู่เอาวิธีปฏิบัตินึกคำว่ารู้จักลุงหอกดูลุงหอกให้ดีนะอย่าให้หลบนะเจอลุงหอกที่ตลาดสดตลาดแห้งกระโดดถีบเลยนะจำแม่นๆนึกคำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้านี้มันอยู่ตรงไหนร่างกายมันอยู่กับพ่อปัสสาวะหรือเปล่ามันอยู่มดลูกมดหลานหรือเปล่ามันอยู่เต้านมหรือเปล่ามันอยู่คอหอยหรือเปล่าอยู่ศีรษะปวดหัวหรือเปล่ามันอยู่ไหนก็ได้อ่ะแน่ไหมคำว่าโรคเวรกรรมมันอยู่ตรงไหนอ่ะในร่างกายโอเคนะส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้านี้ไปซะไปเวินๆบินไปเหมือนนกไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวจบข่าวมารับเกิดมารับโรคกรรมชาวบ้านนั่งพูดกันเนี่ยถ้ายังคิดว่าไม่มีอยู่มาสิครับปล่อยมาเลยถ้าปล่อยได้ปล่อยมาเลยเดี๋ยวจะมายิงมาแบบลูกปืนไม่เอานะยิงแบบยิงหนังสติ๊กมาไม่เอานะแบบนั้นนะอย่างนั้นหลบไม่ทันใช่ไหมโอเคโอเคนะให้เข้าใจนะให้สิทธิ์ด้วยให้ทุกคนด้วยที่อยู่หน้าจอเชิญครับอาจจะก็คนบอกว่ามันไม่มีมันหมดแล้วเอ๊ก็ต้องพูดอย่างนี้ครับมันหมดยุคหมดสมัยแล้วก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละมันนี่จะสะใจหรือแมนบอโอ้โหใครเนี่ยเสียงพึ่งปังๆทั้งใบหน้าทั้งรูปหัวใจเต็มหน้าจอเนี่ยยิงแบบนั้นยังไงทั้งหัวใจทั้งอะไรต่างโอ้โหบึ้ม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 เลยอะไรจะขนาดนั้นทั้งหัวนิ้วโป้งนิ้วเปิดทั้งหัวใจทั้งโอ้โหอะไรพูดเมื่อกี้เนี่ยแค่นี้ก็สาใจแล้วเหรอโอ้โหโรคกรรมมันหมดยุคโอ้ยจริง
นี่ยๆๆโอเคนะใช้ได้เลยอนุญาตไม่สงวนสิทธิ์นะอนุญาตเต็มร้อยวันนี้ถามเรื่องความกลัววันนี้ถามเรื่องความกลัวคุณลุงบอกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องขอแนวทางเพื่อตรวจสอบความเข้าใจด้วยนะครับโอ้ยในความถูกต้องนะเอางี้เอางี้ง่ายๆความถูกต้องง่ายๆนะง่ายๆเลยถ้าผมพูดต่อไปนี้ท่านก็บอกว่าไม่ถูกต้องแน่นอนถ้าผมพูดต่อไปนี้ผมก็บอกว่าถูกต้องแน่ๆเหมือนกันเดี๋ยวนี้ด้วยเช่นผมสวมใส่เสื้อตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมก็เอ้ยมันดูดีฮะเท่เขาว่าไปเฮ้ยถูกต้องเว้ยถูกตามชุดทรงเป๊ะเลยนะนี่คือคำว่าถูกต้องในทัศนะของลุงงอกเดี๋ยวนี้ด้วยทีนี้กลับกันเท่าเสื้อตัวนี้ให้ผู้ที่ถามเนี่ยคุณไหนคุณนัทยาเนี่ยสวมใส่ท่านก็บอกว่าไม่ถูกต้องเงี้ยหนึ่งมันตัวเล็กเกินไปเพราะตัวท่านบรมเทพอยู่เห็นไหมเห็นไหมนี่คำว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกของตัวผมเองไปแทนที่ความรู้สึกของท่านคำว่าถูกต้องทำไม่ได้ผมทำไม่ได้โอเคไหมหรือถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านสามารถทำได้จงเอาความถูกต้องของท่านมาใส่ผมแทนให้ถูกต้องตามถ้าท่านทำได้เชิญเลยครับแต่ผมยอมรับว่าผมไม่สามารถนำความถูกต้องสวมแทนที่ของท่านผมทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามที่ว่านี้ได้อย่างชัดแจ้งนั่นเองจึงอุปมาเพื่อพิจารณาให้เกิดความเข้าใจนั่นแหละคือความเข้าใจเข้าไหมเจ๋งไหมล่ะบอกแล้วไงไม่เจ๋งจะมันต้องตอบปัญหาชาวบ้านทำไมต้องเจ๋งสิพี่ก็จะขันอาสาทำไมเนาะไม่ใช่น้ำขุ่นๆแน่นอนที่ว่ามาทั้งหมดเนาะโอเคต่อไปเรื่อยๆไปต่อลุงออกไปต่อครับรับทราบครับหมดคำถามแล้วชาวเฟซหมดคำถามแล้วนะต่อไปจะไปหาชาวยูนะทีนี้ดูสิไปดูหน้าตาชาวยูดูสิYouTube เอาล่ะ 3:10 พอดีน่าจะไปถึงชาวยูก็คงจะหมดพอดีเนี่ยโอเคปืดปืดปืดกดไปหาแอปยูโป๊อยู่ไม่นอกงานเนี่ยไหนเดาว่าเอาชาวยูไหนต่อไปเป็นไหมเนี่ยงานฮึบฮึบฮึบเริ่มต้นใหม่โอ้ไม่ไหวปิดก่อนแปะเปิดใหม่ปึ๊ก ปิดโปรแกรมมันควานหายากนะปิดต้นทางจะเลยโป๊ะใหม่ที่นี่อ้าวกลับมาเหมือนเดิมอยู่โอ้ยลุงหมอก็ไปไม่เป็นงั้นเนี่ยเปิดไงน้องงั้นเนี่ยกดเข้าไปดูแว่นตาโจ้ค้นหาอะไรน้องลุงออกสุขภาพไม่เจออีกลุงหมอกมัวแล้วงานเนี้ยมาที่เนี่ยฮะโลโก้ลุงหมอกเหรอเนี่ยเหรอลองกดดูครับกดโลโก้ลุงหมอกโป๊ะช่องของฉันช่องของฉันกดชั่วมาแล้วครับมาแล้วจ้ะโอเคกดที่สดครับเขียนคำว่าสด
ชวนเลยหลวงพ่อสวดเอาสวดก็สวดวะกดชั่วโป๊ะมาร์จาฮึ น่าอึ้งคลุมน่าจะเออเลอร์ครับเหรออ๋อมันเออเลอร์เหรอครับอ๋อฮะเออเลอร์ก็เลอร์เออก็เออซะงั้นเอาละดูทีเนี้ยมีกี่พระองค์มีกี่ใครบ้างอยู่ตรงนี้โอ้โหอ่ะยินดีทุกท่านครับที่ท่านได้อยู่ YouTube นะครับเรามีบ้าน2หลังนะหลังหนึ่งมีชื่อว่า YouTube หลังที่2มีชื่อว่า Face ใช่ไหมไม่ใช่พูดใหม่เรามีบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเรา .tv มี2ห้องห้องหนึ่งคือชื่อว่าห้อง YouTube อีกห้องชื่อว่า Faceโอเคนะใครจะอยู่ห้องเฟซก็ได้อยู่ห้อง YouTube ก็ได้แต่ทั้งหมดก็บ้านหลังเดียวกันบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคนะเอาล่ะนั่นคือต้องตกลงกันให้มันชัดๆงั้นมันจะทะเลาะกันไม่ใช่หรอครับ อยู่บ้านหลังเดียวกันแค่คนละห้องก็จะมาทะเลาะกันอีกโหแมวนะ ดูสิมีไผ่ละเด้อ อากาศดีค่ะภาพและเสียงชัดเจนดีอ๋องามวงวานคุณปริศนาโอเคครับจากโคราชชัดเจนอ่ะไม่มีคำถามหรอนี่ฮะมีคำถามมาปุจฉาหน่อยคนที่จะทำหน้าที่วิสัชนามันคันริมฝีปากนะส่วนคนที่จะปุจฉาก็คันมือนะกดมาคันมือเคาะมาเลยเข้ามาฝันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะลุงได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังมากมากๆเลยค่ะตกใจตื่นโอ้ยน่าเสียดายคุณพุ่มพวงเสียดายจังคุณพุ่มพวงโอ้ยจังหวะเนี้ยมันก็ได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นเสียงเนี้ยดีได้ถึงหูทิพย์นั่นทำไปเล่นไปนะครับบอกให้ทราบไว้เสียงบอกให้ทราบนะไม่ได้พูดเล่นนะมันบุญได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นมันเสียงมันก็หายไปก็หายเลยต่อไปไม่เจอแล้วสิเนี่ยไอ้เสียงที่ว่าเนี่ยครั้งเดียวนะแสงเหมือนกันนะมันก็ได้แค่ครั้งเดียวแสงเหมือนกันได้ครั้งเดียวมันเกาะไม่ติดอันนั้นก็เหมือนกันเสียดายเหมือนคนพุ่มพวงนั่นนะครับนะหลุดนะเกิดมาโต๊ะใจนั่นแหละครับเห็นต้นใจตื่นไงความถูกต้องคือคำว่าความพอใจหรือคำว่าหยุดความพอใจเท่ากับคำว่าปล่อยวางสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือหมดสิ้นสุดทุกอย่างคุณนัตติเยนครับ มันใช่เหรอมาวิเคราะห์กันครับผมว่านะเรื่องความถูกต้องมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลส่วนมากแล้ว 99% คำว่าถูกต้องดีถูกต้องชอบถูกต้องพอใจมันเป็นเรื่องราวตัวบุคคลมากกว่านะครับถูกต้องฉันด้านอีกด้านหนึ่งมันไม่ถูกต้องของคนอื่นก็เลยขัดแย้งกันถ้ามันถูกต้องตรงจริงทั้งหมดไม่มีขัดแย้งกันเลยนะทุกคนปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงความว่างนั่นแหละครับจึงจะเหมือนกันทุกประการโอเคไหมครับปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงความว่างทุกคนนะหรือเข้าไปถึงค่าคงที่ทุกคนโอเคไหมแน่นอนบริบทนี้มันต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองจึงจะมีคำว่าถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงคำว่าปรมัตถสัจธรรมตรงนั้นต่างหากที่มันถูกต้องทั้งหมดถ้าใครเข้าไปถึงตรงนั้นนะถ้าไม่ถึงตรงนั้นมันเป็นความถูกต้องส่วนบุคคลโอเคไหมครับยิ่งทางโลกเป็นความถูกต้องของคนใครก็ได้มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความถูกต้องทางโลกนั้นอย่ามาเทียบเคียงกันไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนทางธรรมท
ทางธรรมนี่ถ้าหากว่าเข้าสู่ความว่างทั้งหมดทุกคนจะเจอความถูกต้องตรงจริงทุกประการทุกคนเหมือนกันทุกประการอย่างเงี้ยโอเคนะนั่นคือบริบทนั้นเพราะฉะนั้นจึงพยายามให้เข้าใจแจ้งสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนมนุษย์ทุกคนสามารถรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าไปถึงในตรงนั้นด้วยยุคนี้นะครับยุคการเข้าถึงนะครับจำหน่อยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้ความเข้าใจนะครับใช้ความเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างก็ตามไปเถอะแค่นะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจคือปฏิบัติธรรมอย่าไปใจร้อนผมเองนะผมไม่เคยหารือใครปรึกษาใครเลยเห็นไหมก็แปลว่าผมใจไม่ร้อนผมก็คุ้นคิดผมมาเรื่อยแหละเนี่ย3 ปีเต็มๆครับก็จะได้รู้บอกไม่พูดไม่จาอะไรกับใครจริงๆไม่เคยแชร์ใครแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครมาร่วมแชร์ด้วยเพราะมันศักยภาพภายในมันบอกคงไม่มีใครที่จะมาแชร์เรื่องที่เรารู้เนี่ยเงี้ยก็ปล่อยให้มันรู้ตามรู้อย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายก็มาพูดจาแล้วสู่กันฟังแต่ปี40ถึงนาทีนี้ไม่ยอมหยุดนะให้รู้ก่อนกี่ปีมาแล้วเนี่ยพูดถึงปี40มาถึงนาทีนี้ไม่เคยยอมหยุดนะนั่นก็คือสิ่งที่รู้สิ่งนั้นมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังโอเคไหมคนรับได้ก็โอเคเป็นบุญวาสนาของหูของท่านไปเองนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็มีหน้าที่ที่จะให้โดยบทบาทลีลาลุงหอกธรรมดานี่เองเนาะขอให้ตามย้ำตามผู้ใหญ่มาไม่กันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ที่ว่านี้มันไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่ามันผู้ใหญ่ยองงอกเนี่ยมันไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยสวนกลับมาเลยนะก็ติดตามไปเรื่อยครับเพราะนั้นตรงนี้จะด่วนตัดสินใจไม่ได้มันไม่ใช่ข้อสอบครูออกข้อสอบนี้ถูกต้องอย่างนี้มันไม่ใช่โอเคไหมครับนะมันไม่ใช่ข้อสอบที่เราเคยเรียนหนังสือมามันไม่ใช่แบบนั้นนะอันนั้นมันทางโลกนี่มันทางธรรมครับขอให้เข้าใจให้ได้ไอ้ถูกต้องถูกผิดมันเป็นทางโลกหมดนะครับนั่นขอเถอะครับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าวินิจฉัยดีที่สุดตามรู้ไปเถอะครับพอเวลาเข้าไปห่วงแห่งความว่างจริงเนี่ยมันถูกต้องตรงจริงหมดนะให้เข้าใจตรงนั้นจะดีกว่านะวางเป้าไว้เลยนะครับแล้วก็คุยกันธรรมดาในการปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการจะเป็นอย่างนั้นจะดีกว่าเพราะว่านะคุณลุงช่วยอธิบายการชำระหนี้สงฆ์ให้ฟังด้วยไม่มีหรอกไหนมาไม่เลยว่าเห็นไหมถ้าพูดแล้วมันก็เดี๋ยวทางวัดก็เสียหายไหมครับใช่ไหมแค่ไปเหยียบพื้นดินนี่เดี๋ยวหนี้สงฆ์หนี้เสงอะไรกันเห็นไหมแค่ไปอุจจาระปัสสาวะใส่ห้องส้วมนี่สงอะไรกันเนี้ยนั่นมาเนี่ยพอเวลาผมพูดจาพวกนี้มันก็จะเหมือนกับว่าจะดูแคลนในเรื่องของวัดวารามครับโอเคนะเฮ้ยจะทำอะไรก็ทำเถอะส่งเสริมพระสงฆ์ทำไปเถอะโอเคไหมครับอย่าไปบอกว่าใช้นี่สงเลยและพระสงฆ์ก็ไม่ควรใช้คำพูดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะไม่สมควรพูดใช้ภาษาพูดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมห้องน้ำไม่สะอาดทำไงจะสะอาดใช่ไหมคนที่รู้เอาลงแรงก็ได้นะคนไม่มีแรงก็หยอดตู้ใช่ไหมก็แขนก็ทำบุญปกติธรรมดานี่แหละครับนะใช่ไหมโอเคนะพอคำเก่าๆเหล่านั้นพอแล้วล่ะครับเอาคำใหม่ไว้เถอะเกื้อกูลดีกว่าเราก็คงมีหูมีตาใช่ไหมวัดวารามท่านขาดอะไรท่านเหลืออะไรใช่ไหมครับจะก็ให้ท่านดำรงอยู่อย่างสันติสุขใช่ไหมฮะขบฉันเปรี้ยวหวานมันเค็มธรรมดานี่แหละใช่ไหมฮะเวลาท่านจะเดินทางไปไหนก็อ้าวปัจจัยก็ส่งเสริมอะไรต่างนั่นควรแก่กรณีประมาณนั้นนะครับผมว่านะรูปแบบนี้มันน่าจะเกื้อกันมากกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวใช้วาทกรรมอย่างอะไรหนึ่งเข้ามาโอโลมปฏิโลมเลยอย่างเงี้ยนั่นนะเช่นเอาสวรรค์มาเอาสดนรกบุคคลสวรรค์มาขายนี่มาทำจะนะพอแล้วล่ะครับเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเทวดานะพอแล้วครับนั่นพอจะครับนะมันไม่มีหรอกมีก็บอกสิเอามันอยู่ตรงไหนจะจัดการให้ดูพระพุทธเจ้าพูดถึงพระพุทธเจ้ายุคไหนสมัยไหนทีเดียวอุ้ยกฎการเปลี่ยนแปลงอนิจจัง
มันกี่ปีมาพูดตรงนี้อยู่มันเปลี่ยนแปลงถึงไหนกันแล้วนั่นกฎพระไตรลักษณ์อนิจจังเนี่ยไว้ไหนทีเนี้ยไม่ใช่ครับนี่ถ้ามีการวิเคราะห์เชิงย้อนแย้งย้อนแย้งเชิงวิเคราะห์นะต้องคิดในกรอบนี้ครับปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีที่สุดนี่ดีกว่าเออมันก็มีปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออยู่แล้วเนาะเออมันมีตัวที่จะมาเบรกอยู่แล้วมาเบรกให้สกัดสิ่งที่เก่าอยู่แล้วเนาะอืมโอ้ยจำแต่ของเก่าก็เดินหน้าไม่ได้ครับเต็มกระบุงเลยเต็มเกวียนเลยเต็มสมองเลยเต็มไปหมดเลยมันคิดต่อไม่ได้นะครับมันต้องให้มันหมดออกไปของจำของเก่าเนี่ยออกไปออกไปเอาของใหม่แล้วเดี๋ยวนี้มาใส่เข้าไปแล้วเดินหน้าต่ออย่างนี้สิครับต้องคิดอย่างนั้นนะฮะจึงจะเจริญงอกงามทุกมิติของทุกคนทุกท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่การประกอบอาชีพก็เหมือนกันนะครับโอ้เหนื่อยไหมเนี่ย โอเคไม่รู้จะถามอะไรเพราะลุงถามให้ตอบให้แต่ใจความก็เน้นย้ำให้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเองแต่ก็ไม่สามารถรู้ตัวเองจนหมดหรือตัวผมมันฉลาดน้อย ได้ครับยอมรับไปเถอะครับเรื่องนี้ยอมรับว่าเราโง่เนี่ยดีที่สุดครับมันจะได้เยอะผมว่านะยอมรับว่าตัวเองโง่เนี่ยผมว่าจะได้เยอะเลยผมว่านะนะมันจะไปค้นหาตัวมันฉลาดเองนี่ยอมรับว่าตัวเองโง่เนี่ยดีที่สุดทำตัวก็ได้ว่าไปเห็นไหมเอาละหมดเกลี้ยงแล้วจ้าโอเคยินดีนะครับสำหรับท่านที่อยู่ดูทูบก็ดีอยู่เฟซบุ๊กอันที่อ่ะพอสมควรแต่เวลานะครับพรุ่งนี้พฤหัสเนาะลุงหอกไปไหนบ่อยที่นั่งกล้าวหยุดนะครับหยุดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนั่งกล้าวทำงานแค่จันทร์อังคารพุธเดี๋ยวจะรักษาผู้คนด้วยสองมือเปล่าเฉพาะจันทร์อังคารพุธโอเคนะใครสนใจที่จะเข้ามาให้สองมือเปล่าโดยรักษาก็เบอร์กลาง02-985-9886ถ้าฟังไม่ทันก็ ID Line 22.722จุดแล้วก็7โอเคมันครับนั่นล่ะถามผ่านตรงนั้นน่ะคนนั้นจะเข้าไปทางเฟซทางอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ดูกันเองแล้วตามเอาเองกันแล้วกันแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อให้อยู่แล้วล่ะถ้าหากสงสัยที่จะเขามีเป็นงานบริการตรงนั้นอืม 22.7 คืองานบริการเข้าตรงไหนอย่างไรจะได้ง่ายได้ไวโอเคนะนี่คือสิ่งนั้นเอาละแล้วอะไรต่อเดี๋ยวนะเกริ่นเรื่องไปรัสเซียนะฮะวันนะฮะจะไม่รู้วันไหนกันแน่ช่วงเวลาก็แล้ววันที่1ธันวาถึงวันที่15ธันวาเนี่ยช่วงนี้ฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเดินทางวันไหนถ้าเป็นการเดินทางวันที่5ธันวากลับน่าจะเป็น15ธันวาใช่ไหมครับโอเคนะถ้าเดินทางวันที่1ธันวากลับน่าจะเป็นวันที่10ธันวานะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเวลาจริงๆแต่ช่วงแต่เงื่อนไขของเดือนโอเคเราฟิกแล้วนะช่วงเวลา1ธันวาถึง15ธันวานี่ฟิกไปแล้วนิ่งแล้วยังเหลือแต่จะเอาจุดไหนเข้าใจไหมครับก็คงจะรู้ไหมนะว่าเพราะมันต้องคุยผู้ใหญ่คุยกันเรียบร้อยแล้วคุยผมก็คุยปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือแค่ตัวหนังสือเขาเรียกว่าสเก็ตโดนหรือว่าตัวหนังสือส่งไปกำหนดการที่ชัดเจนนะก็คงต้องติดต่อไปตรงนั้นอีกทีนึงก็แค่นั้นเองครับทำไมผมต้องไปรัสเซีย ผมอยากจะเพราะผมจะรู้ในส่วนตัวผมเพราะผมไปที่ฮอกไกโดมาแล้วนะไปสลายหิมะสลายหิมะปีนั้นปี60นะได้แค่ได้ยินข่าวว่าหิมะจะตกที่ญี่ปุ่นโดยวงยิ่งเกาะฮอกไกโดหนักมากในรอบ40ปีเท่านั้นเองครับได้ยินแค่ในรอบ40ปีผมก็ไปเลยครับนะทีนี้ไปรัสเซียคราวนี้สลายหิมะเพื่อดูแสงเหนือแสงออโรราที่เขาบอก
นะเป้าประสงค์มันจะต่างกันถ้าสลายหิมะได้มันก็มองเห็นใช่ครับแสงปกติมันหิมะมันปกคลุมทั้งหมดมันมองไม่เห็นอะไรเลยยิ่งหน้าไม่ใช่หน้าดูเขาหน้าดูเขามันผ่านมาแล้วนะหน้าดูแสงเหนือเขาเนี่ยมันก็คือเดือนตุลาตุลาช่วงตุลาพฤศจิกากันยาตุลาพฤศจิกาอ้าวสามเดือนเนี่ยน่าจะเข้าดูกันโอเคไหมแต่ธันวาไม่ใช่แล้วหิมะหมดแล้วผมต้องการไปในท่ามกลางหิมะโอเคไหมที่จะไปสลายหิมะดูซิว่าศักยภาพอย่างลุงหงอกมันทำได้ไหมเหมือนฮอกไกโดหรือเปล่าก็แค่นั้นเองครับแม้ในการเทสมันต้องดับเบิลเทสใช่ไหมครั้งเดียวมันจิ๊บจ้อยมันยังไม่พอนะมันต้องเบิ้ลเข้าไปอีกทีหนึ่งสองอย่างเงี้ยยังไม่พอจะเบิ้ลอีกสามสี่ห้าหรือซ้ำไปอ่ะพ่ออะไรอย่างเช่นถ้าหากว่าไปแล้วถ้าเราทำได้จริงนะสมมติจะนั่งอยู่จุดนึงประมาณชั่วโมงหิมะมันสลายไปหมดเลยมองเห็นแสงเหนือเลยเรียบร้อยผมก็หยุดสิครับสามชั่วโมงผ่านไปหิมะก็มาเหมือนเดิมผมก็ไปทำอีกสิครับเห็นไหมก็เรียกเบิ้ลสองเบิ้ลสามเข้าไปแล้วนะถ้ามันหิมะมันก็เปิดได้อีกไหวก็เจ๋งสิพี่แค่นี้มันก็จะเป็น confidence เกิน confidence อีกทีนึงใช่ไหมมันจะรู้ว่าเรามีอะไรทำอะไรพูดจะทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยมนุษยชาติที่ภูมิประกาศที่มันเปลี่ยนแปลงกันมากมายกายกองเวลานี้ใช่ไหมครับผมคิดอย่างนั้นในเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับวันข้างหน้าเวลาไปจะบอกทีนึงบอกทำไมล่ะเผื่อว่ากันตกเครื่องบินเผื่อว่าอาจจะมีผู้คนช่วยค่าเครื่องบินแค่นั้นนะครับนี่ไม่มีก็แล้วไปเถอะวะมีก็น้อมรับก็แค่นั้นเองครับมีอะไรกันนักกันหนาเมื่อไหร่จะมาจังหวัดเลยมีไหมล่ะสนามบินจังหวัดเลยคุณนานาทางด้านลำพูนยังไงนะติดต่อมาก็คงจะเป็นไปปลายเดือนนี้หรือเปล่าเดือนพฤศจิกาเปล่าเนี่ยกำลังจัดเวลาล็อกเวลาให้ได้ดีนะครับเพราะว่าผมเองต้องไปใช้เวลาอยู่วันหนึ่งวันอาทิตย์วันหนึ่งจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันไหนก็สุดแต่เถอะที่จะนครปฐมเนี่ยครับผมไปทุกเดือนไปเยียวยาผู้คนที่จังหวัดนครปฐมทุกเดือนนะครับบางวันก็ส่วนมากจะเป็นวันอาทิตย์ซะมากกว่าถ้ามันไม่ตรงกันก็จะเลื่อนวันซะหน่อยนึงเข้าหากันก็ไม่เป็นไรเพราะนักข่าวทั้งนั้นก็ถือว่านี่มันครั้งที่19-20ไปแล้วเนี่ยช่วยกันช่วยกันที่นั่นก็มีท่านพระมหาไชยชุมพลนครปฐมเนี่ยวัดพระปฐมเจดีย์โอเคนะครับก็ช่วยกันมากันก็รักษาผู้คนกันดีผู้คนก็ได้รับในสงฆ์กันเยอะนะเยอะมากเลยนะครับเอาแค่ผ่านไปเนาะจบพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบและเชิญตำทะยาสายเด้อมีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแว้งกันพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้กันหน่อยครับพี่ปานาในครอบครัวเดียวกันและแม้แต่ในข้างบ้านเหมือนกันนะครับข้างบ้านถ้าอยากจะให้เป็นคนดีอย่างช่วงว่าเราเป็นคนดีเนาะข้างบ้านเขาเป็นคนที่ไม่ดีใช่ไหมล่ะก็เขียนป้ายมาเริ่มสิเอาไว้ติดเอาไว้เขาอ่านลุงออกสุขภาพเฟซใช่ไหมเดี๋ยวเขาเปิดแล้วเขาดูเองใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาดูหงอกเองดูหงอกก็พูดดูหงอกแล้วกันมันก็เหมือนกับโอ้ยวิธีการง่ายจะตายไปถ้าเขามาฟังลุงหงอกคนเดียวพูดเดี๋ยวคนร้ายก็จะกลายเป็นคนดีใช่ไหมง่ายจะตายไปบอกก็จะต่อไปใช่ไหมคนไหนที่มันนั่นโอเคไหมนี่คือวิธีการที่จะสร้างมวลมิตรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนบ้านใกล้เดินเคียงนี่นะครับอย่าทะเลาะเบาแว้งกันเลยพี่เอ๋ยนะฮะนะอ่ะสู้กินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอกันแล้วกันเนาะส่วนที่หาว่าจะมีการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ก็ดูแลกันไปรวมทั้งญาติของคนจิกาพงศาคณะญาติทั้งหมดด้วยเด้อสิบอกให้และหรือแต่จะมีการเดินทางมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะอยู่นิ่งไม่ได้นะชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไงจะไปใกล้ไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดความสว่าง
ทางน้ำทางบกหรือทางอากาศทุกรอบจะล้อหมุนทุกก้าวจะเดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big จบข่าว